แต่ก็มีคนมองเหมือนกันว่าหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นตัวแปรหลักเลยนี่นะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องของวิกฤตน้ําท่วมที่ตอนนี้เกิดขึ้นอยู่พอน้ําท่วมปุ๊บเราจะรู้สึกว่าอ้าวเขายังทำอะไรไม่ได้หรอกคอลมอมยังไม่นิ่งเลยคุณนุงอิงจะเลือกเป็นนายกแบบสมบูรณ์แบบจริงๆยังไม่สามารถเลยเพราะว่าเกือบจะยังไม่สามารถชี้นกชี้ไม้สื่อสั่งการอะไรได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอ่ก็เรื่องเรื่องน้ําไม่ได้บอกว่าไม่สําคัญนะครับแต่ก็อ่านาจะ มีคนมองว่าปัจจัยที่สำคัญกว่าจริงๆนะครับและเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลของนายกแพทองทานคือคสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่างหากจำได้ไหมฮะว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งประเทศเราดุนแรงมากซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานเองนะครับัม่ก็คือเรื่อง PM 2.5 แล้วมันไม่หายที่เราพูดเรื่องจุดความร้อนจุดความร้อนของประเทศไทยของประเทศเพื่อนบ้านต้องไปเจราจากับพมา่าต้องไปเจราจากับลาวแล้วก็แบบทำไมเราไม่หยุดเผาแล้วก็มาดูว่าตรงไหนของประเทศไทยมีจุดไหนที่เผาบ้างแก้ปัญหากันยังไงแล้วก็ไฟไหม้กันเป็นภูเขาเป็นลูกๆเลยแล้วลากยาวอยู่หลายเดือนมากนะครับในที่สุดอ่ณนะตอนนั้นก็เป็น เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณเศรษฐาแบกไว้อย่างใหญ่โตมากเขามอกว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งปลายปีนี้แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าคุณอุงอิงจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านกับเรื่องนี้่